นักแต่งเพลงอาชีพในฝันที่ใครหลายๆคนก็อยากจะเป็นก่อนอื่นเข้าใจก่อนว่านักแต่งเพลงนี่คือใครเขาทำหน้าที่อะไรหน้าที่หลักๆของนักแต่งเพลงก็คือการแต่งเพลงสื่อสารอารมณ์เพลงไปให้ถึงคนฟังโดยที่จะให้ตัวเองร้องก็ได้หรือว่าให้ศิลปินคนอื่นร้องก็ได้นักแต่งเพลงคนนึงเนี่ยอาจจะแต่งเพลงได้หลากหลายแนวอาจจะมีแนวที่เขาถนัดหรือไม่ถนัดก็แล้วแต่นะครับประเด็นสำคัญของนักแต่งเพลงที่ดีก็คือต้องสะสมเรื่องราวต่างๆเอาไว้บางทีคุณไปเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณก็ต้องเก็บเรื่องราวเหล่านั้นเก็บอารมณ์เก็บโมเมนต์ตรงนั้นเนี่ยไว้ให้ได้คุณอาจจะจดบันทึกหรือว่าอาจเป็นคลิปถ่ายคลิปพูดไว้ก็ได้นะครับเพื่อให้คุณเนี่ยนำเรื่องราวที่สะสมเอาไว้ตรงเนี้ยมาเป็นซอสมาเป็นสิ่งต่างๆที่คุณจะสามารถถ่ายทอดออกไปกับบทเพลงของคุณได้อีกสิ่งหนึ่งที่นักแต่งเพลงที่ดีควรจะทำก็คือการอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคำใหม่ๆโมเมนต์ใหม่ๆอยู่ตลอดเพื่อให้เพลงที่คุณแต่งออกมาเนี่ยมันมีความสดใหม่อยู่เสมอทันต่อสถานการณ์ทันต่อยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั่นคือนักแต่งเพลงที่ดีครับแล้วเจอกันใหม่ที่คูฟีมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทสวัสดีครับ